คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณเรมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเรที่เป็นโซเฟอร์รถตู้ครับแล้วก็ได้ถูกเหมาจ้างไปต่างจังหวัดทำให้ได้พบกับเรื่องราวความสยองเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาคุณเรมาพร้อมกับเรื่องทางลับครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณเรกันเลยครับสวัสดีครับคุณเรสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเรตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับไซน้อยนนทบุรีครับฝนตกไหมโอ้กำลังตกเลยโอ้โหกำลังแบบว่าบรรยากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวนะไอ้บรรยากาศดีไม่เท่าไหร่น้ำจะท่วมแถบนี้แถบบ้านผมน่าจะไม่มีน้ำเท่าไหร่นะน่าจะลดค่อยๆลดลงแล้วเนาะตอนนี้เนาะใช่เริ่มลดลงแล้วโอเคน่าจะปลอดภัยครับผมแล้วคุณเลกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกถูกไหมครับคุยกับพี่แจ็คครั้งแรกแต่ว่าคุยที่เป็นออนแอร์เนี่ยน่าจะสองสามครั้งที่สามที่ออนแอร์ยังไงนะ คือเมื่อก่อนนี้เราเคยขอเพลงจากดีเจสองท่านก็จะเป็นแขกพี่เปิ้ลพัทยาเนาะครั้งหนึ่งแล้วก็มีพี่หน่อยน้องใหญ่โอภาสครั้งหนึ่งซึ่งอยู่ที่นั้นมาแล้วอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าอ๋อเคยพูดออกอากาศทางอย่างเงี้ยนี่คือครั้งที่3ถูกไหมใช่อ๋อโอเคผมก็ว่าเอ๊ะงงๆอ๋อโอเคอันนี้เราคุยกันครั้งแรกนะครับในการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องผีๆสางๆเนี่ยนะครับแล้วปกติคุณเรติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักฟังสดถึงเที่ยงคืนแล้วก็หลับหลังเที่ยงแล้วก็จอดับก่อนแล้วก็มาฟังย้อนหลังอีกทีนึงที่เหลือก็จะฟังในรถครับโอ้โหสุดยอดเลยทั้งสดทั้งย้อนหลังเลยนะสุดยอดฮะใช่ครับโอ้ไล่ฟังหมดผมไล่ฟังหมดมาคุณเรครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเราขับรถอ่ะแล้วก็มีคนว่าจ้างเราใช่ทางลับที่ว่านี้เป็นยังไงครับโอเคก็เดี๋ยวขออารัมภบทนิดนึงเนาะครับโดยให้เจอตัวผมเองเนี่ยเป็นอาชีพเดียวกันกับทางในข้างคิดอ่ะถ้ามีออกเนาะครับจะทำงานในเส้นงานก่อสร้างนะครับแล้วก็มันจะมีวันหยุดช่วงที่เป็นวันหยุดเนี่ยมันจะช่วงหยุดยาวๆเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีรายได้อื่นที่มารายได้เสริมตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นสบายมากดีแล้วดีแล้วครับถ้าผมพูดเร็วไปพี่แจ็คเด็กแค่ไหนนะได้ครับค่อยๆเล่าช้าๆนะมาดีละโอเคครับคือเราก็อยากหารายได้เสริมเนาะทีนี้ที่บ้านเนี่ยก็เลยซื้อรถตู้ไว้คันนึงเอาไว้ใช้ในบ้านครับพอวันหยุดเนี่ยเราก็คิดเออมันมีรถตู้เนี่ยมันจะน่าจะใช้รับเหมารับจ้างได้เนาะแล้วเราก็มีคอนแทคเยอะกับเพื่อนๆเพื่อนเขาก็ขับรถตู้เขาก็มีงานกันเยอะๆวันนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าว่างไหมหยุด3วันเนี่ยรับงานแทนหน่อยเพราะว่าเขามีงานแล้วติดลูกค้าไม่อยากให้เสียลูกค้าครับก็ถามว่าวิ่งไปไหนบอกไปบ้านผมเลยแต่ว่าคนละอำเภอครับบอกจังหวัดได้ไหมได้ครับจังหวัดได้ครับจังหวัดพิจิตรชลวันพิจิตร บอกได้ครับบอกได้เนาะครับโอเคแต่ไม่บอกตำบลไม่บอกดีเทลเนาะได้ครับจะได้ยินเสียงฝนเนี่ยคุณแจ๊สมันดังมากเลยไม่ได้ยินเสียงฝนเลยครับเสียงคุณเลโอเคเลยคุณเลเล่าเลยโอเคเนาะจ้าโอเคเนาะครับทีนี้เราก็ถามว่าไปไหนผมเป็นพิจิตรไปบ้านผมนั่นแหละก็เคยไปอยู่แล้วก็น่าจะไปได้ไปถูกแล้วก็ถามว่าแล้วฉันรับที่ไหนกี่โมงยังไงก็บอกว่าเดี๋ยวให้เบอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวโทรหาลูกค้านะว่ารับที่ไหนผมก็เลยโทรไปเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมารับผมที่แถววงเวียนใหญ่นะเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีนึงว่าอยู่ตรงไหนออกจากวงใหญ่สัก
6 โมง 6 โมงเย็นครับนะครับเราก็นัดเวลากันเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลานัดเราก็ออกจากบ้านเราประมาณ5 โมงเราก็กะถึงบ้านเขาก็ประมาณถึงม่วงใหญ่ก็น่าจะประมาณ6 โมงแหละเพราะเมื่อก่อนรถไม่ติดเนาะปรากฏว่าพอไปถึงแถววงวินใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าเออขับซอยนี้นะมารับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวตั้งของไว้รอหน้าบ้านถ้าเราก็ไปตามเส้นทางที่เขาบอกนี่ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านเขาเนี่ยบางคนก็ยังไม่เลิกงานเขาบอกว่าโชเฟอร์รอหน่อยนะอาจจะออกกันค่ำหน่อยซึ่งเราก็คิดสะกดว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากบ้านเขาสักทุ่มหนึ่งเนี่ยถึงพิจิตรก็น่าจะรับประมาณสัก4 ทุ่ม 5 ทุ่มประมาณนี้มั้งเพราะว่าเราขับรถไม่เร็วเนาะไม่เร็วขับไม่เร็วจริงปรากฏว่าออกจากบ้านเขาอ่ะมันจะ2 ทุ่มอยู่แล้วก็แพ็คของขึ้นรถเตรียมกระวงกระเป๋าอะไรเสร็จสับก็มุ่งหน้ามารังสิตเลยแล้วก็ขับขึ้นเหนือทีนี้คนที่นั่งข้างๆผมเนี่ยจะมีเด็กประมาณสัก7-8 ขวบเนี่ยคนหนึ่งรถตู้ข้างหน้าเนี่ยจะนั่งได้3 คนเนาะรวมคนขับเนาะเด็กนั่งกลางแล้วพ่อของเด็กเนี่ยนั่งริมระหว่างทางเนี่ยเราก็จะคุยกันไปเรื่อยด้วยเรามากันค่ำแล้วอะเขาก็คุยกับเราเป็นเพื่อนไปตลอดทางแต่ข้างหลังเราอะหลับไปหมดแล้วพี่แจ๊คหลับเป็นเงียบเกียบไม่คุยกันสักคำเลยจนกระทั่งขับไปถึงนครสวรรค์ฝนมันตกฝนตกกระจายเขาบอกว่าโชเฟอร์ไม่ต้องขับเร็วเดี๋ยวอันตรายมันลื่นเราก็ไม่เร็วเราก็ขับช้าๆก็คือขับพอประมาณนึงแหละจนกระทั่งไปถึงแยกที่จะเข้าตัวพิจิตรได้เนี่ยแยกเนี่ยคือถ้าบอกเนี่ยเขาคงรู้แหละว่าแยกไหนเนาะโอ้เขารู้อยู่แล้วครับพิจิตรมีแยกที่เลี้ยวเข้าพิจิตรแล้วฮะไม่เป็นไรครับผมเนาะอันนี้ฝนมันก็ตกปล่อยมันก็ยังไม่หยุดใช่ไหมเส้นทางเนี่ยที่แอนเวลาที่ฝนมันตกแล้วมันมาเจอกับถนนร้อนๆอุ่นๆเนี่ยมันจะมีสโมกขึ้นอ่ะเป็นไอขึ้นมาอืมใช่เป็นไอตลอดแนวถนนเลยที่อยู่ข้างผมมันบอกว่าเนี่ยโชเฟอร์เขาเลี้ยวเข้าไปเส้นนี้นะไม่น่าจะนานไม่น่าจะถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวก็ถึงบ้านเขาแล้วครับก็ไม่ต้องขับเร็วก็ได้เพราะฝนตกปรากฏว่าถนนมันก็สวยมากเลยเราก็เลยคุยกันเรื่องถนนไอ้สวยๆนี่แหละเด็กที่ข้างหน้านั่งข้างๆผมเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยเขาก็คุยกับพ่อเขาต้องวิ่งต้องวิ่งไปเรื่อยๆเรื่องถนนนี่แหละปรากฏว่า ผมเห็นในระยะสายตาที่สายรถตู้มองเห็นได้เนี่ยมันมีแมวตัวหนึ่งนั่งอยู่หลายทางคือถ้าให้เดาเนี่ยเป็นแมวตัวผู้แล้วสีดำตัวใหญ่ไม่ก็ใหญ่ขนาดแบบใหญ่เท่าตัวสุนัขนะใหญ่ประมาณว่าตัวเต็มวัยอ่ะมันนั่งอยู่หลายทางนี่ผมเห็นแล้วผมก็ไม่ทักเพราะมันกลางคืนอ่ะเราก็ถูกปลูกฝังมาว่าอย่าไปทักเนาะเห็นอะไรที่แปลกๆหรือว่าได้ยินอะไรที่แปลกๆเนี่ยอย่าทักทีนี้พอขับเข้าไปใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่าแมวมันวิ่งตัดหน้ารถมันก็วิ่งฝ่าไอ้ตัวที่เป็นสโมกเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นควันเนี่ยวิ่งฟุตปาดหน้ารถผมไปคิดเด็กที่นั่งข้างๆผมเนี่ยเขาก็ตกใจเราก็ตกใจแต่ว่าเราก็พยายามคุมสติไม่พยายามจะไม่เหยียบเบรกแต่ว่าเราลดคันเร่งอะแหละแล้วผ่อนคันเร่งถ้าเหยียบเบรกนี่อันตรายอันตรายเพราะว่ามันลื่นหมุนแน่นอนลื่นแล้วหมุนแน่นอนแล้วข้างหลังเราอ่ะเขาก็กำลังหลับกันสบายเลยก็มีผมที่นั่งอยู่3 คนข้างหน้าเนี่ยที่ไม่หลับครับพวกเราก็บอกพ่อแม่จะไม่เริ่มเดินพ่อเราก็สะกิดขาเขาเพื่อจะทักแต่เด็กก็ตกใจทำไมทักไม่ได้เขาก็ถามพ่อเขาทำไมทักไม่ได้พ่อก็บอกว่าผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าเห็นอะไรกลางคืนเนี่ยทักเราก็ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเด็กเขาก็คือ
สงสัยนะเพราะคุยกับพ่อเขาไปเรื่อยเราก็ขับไปขับไปเลยสักพักใหญ่ๆเลยแยกตรงนั้นน่ะมันเกือบเที่ยงคืนแล้วว่าถึงบ้านครับว่า มันอยู่ใต้วัดผมสังเกตเห็นเลยขวามือเนี่ยเปิดไฟสว่างไกลๆเนี่ยเป็นวัดแล้วบ้านเขาเนี่ยอยู่เลยทางเข้าวัดไปนิดนึงบอกว่าโชเฟอร์ที่เปิดไฟอยู่บนบ้านขวามือเนี่ยโชเฟอร์เลี้ยวเข้าไปเลย เราก็เลยถอนรถถอนกระเร่งแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านเขาบ้านเขาห่างจากตัวถนนไปมันสัก30 เมตรเองมั้งคุณแจ๊ขับเข้าไปเนี่ยฝนมันก็จะเปิดปล่อยมันก็ไม่หยุดปรากฏว่าที่บ้านเขาเนี่ยเปิดไฟให้ถึงบ้านไว้เขาเป็นบ้านไม้ยกสูงไปถึงสูงแล้วเนาะคือถ้าจะอธิบายผมมีรูปที่ผมจะเก็บมืออยู่นะแล้วก็ส่งให้ตะกี้ไว้ลองขึ้นดูได้ไหมได้ครับเป็นบ้านยกสูงก็แล้วกันใช่บ้านยกสูงแล้วก็พอผมจอดรถปุ๊บเนี่ยคนข้างบนบ้านอย่างเขาก็ลงมารับพี่น้องเขาต่างคนต่างก็ขนกระเป๋ากันขึ้นบ้านเราก็หันซ้ายหันขวาแล้วสงสัยจะต้องนอนในรถสักมั้งคืนนี้ก็ปกติเนี่ยคนขับรถตู้ก็นอนในรถอยู่แล้วเนาะใช่ถูกแต่พี่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขายืนอยู่ในกลุ่มนั้นแหละเขาบอกว่าโชเฟอร์ไม่ต้องนอนในรถนะพี่จัดห้องไว้ให้โชเฟอร์แล้วอุ้ยดีโอ้โหเราก็หัวดีเลยแล้วมาต่างถิ่นแล้วเราก็ง่วงด้วยแล้วก็อยากนอนสบายเนาะเขาก็บอกเนี่ยข้างหลังนั่นโชเฟอร์หันไปเลยเราหันไปก็โอ้โหยังไงเขาต่อเติมไว้อย่างดีเลยพี่แจ็คก็ดีดีเลยเป็นห้องแบบโหมีสัดเป็นสัดเป็นส่วนเรียบร้อยเลยครับขึ้นรูปได้ครับขึ้นรูปได้ครับเราก็เลยเตรียมกระเป๋าเราเนี่ยแหละลงจากรถเราแล้วก็เดินเข้าไปเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะโหซ้ายมือเป็นเตียงนอนขวามือเป็นห้องน้ำห้องมันประมาณ3x4 เมตรตรงหน้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่าง3 บานแล้วซ้ายมือเราที่เป็นเตียงนอนก็จะมีหน้าต่างอีก3 บานเตียงนอนเราก็ดันชิดผนังไว้เนาะแล้วก็เตรียมกระโปรงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วมีพัดลมด้วยแต่เราไม่ได้เปิดพัดลมมันหนาวอากาศมันเย็นคือตอนนั้นมันช่วงหนาวอยู่แล้วฝนก็เปิดปล่อยขอจิบน้ำแป๊บนึงได้ครับได้ครับจิบได้เลยฮะโอเคด้วยความง่วงอ่ะพี่แจ็คผมก็ชิมใจไม่อาบน้ำดีกว่ามั้งเดี๋ยวมันจะสดชื่นแต่งฟันอย่างเดียวก็พอแล้วก็เตรียมของเตรียมสบู่อย่าทีฟันเข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำเขาก็ทำโมเรียบร้อยบ้านเขาสะอาดมากเลยครับแต่นี่ช่วงนี้แปลงฟันเนี่ยผมก็สำรวจห้องน้ำว่าเอ๊ะมันมีช่องไหนบ้างไหมที่จะมีสัตว์ใหญ่ๆหรือว่าจะมีคนที่เป็นปีนเข้ามาตามช่องไหนบ้างไหมเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ก็ต้องจะเตรียมตัวแหละคือระวังภัยอ่ะต้องหาทางหนีที่ได้ใช่ไหมเพราะเราไปที่อื่นอ่ะเราก็มันไม่มีช่องไหนที่มันแบบคนปีนได้เนาะขาดใหญ่ๆก็น่าจะเข้าไม่ได้แต่ความเสร็จผมก็เดินสำรวจในห้องปิดหน้าต่างทุกบานเลยใส่กรหมดสังเกตบนช่องเหนือหน้าต่างขึ้นไปมันก็จะเป็นช่องของหลังคาซึ่งมันไม่กว้างมากหรอกมันประมาณสัก15 เซนซึ่งคนนะมันไม่สามารถปีนขึ้นมาได้อยู่แล้วเราก็อุ่นใจแล้วก็เดินวนมาลงที่นอนเขาเอาผ้าแพรผ้าห่มแพรคลุมเตียงไว้พี่แบ๊กผมก็เอาไอ้ผ้าห่มแพรเนี่ยดันไว้ครึ่งนึงของเตียงแล้วเราก็ล้มตัวลงนอนช่วงที่ล้มตัวลงนอนเนี่ยแจ็คกำลังจะหลับผมรู้สึกได้ว่าพี่คนที่มากับผมอะที่นั่งมาข้างๆกับเด็กผู้ชายเนี่ย
เขาเดินทะลุประตูเข้ามาเฮ้ยอืมเดินทะลุประตูที่เราปิดอยู่นะใช่ผมปิดประตูไขกรหมดเลยก่อนนอนเนี่ยผมสงบหมดแล้วเราก็ตกใจตอนนั้นน่ะไอ้ตาก็จะหลับไอ้หูก็ได้ยินเราก็ถามว่าพี่ผมล็อกประตูแล้วพี่เข้ามาได้ยังไงเขาก็เสียงสูงเลยบอกพี่ผมมีทางลับไอ้เราก็คิดเลยผมมีทางลับผมมีเลยนะเขาเสียงสูงเลยนะไอ้เราพี่ใจลับตรงไหนอีกวะเราก็สำรวจหมดแล้วนะมันไม่น่าจะมีช่องไหนที่เข้าได้แล้วอะเออไอ้ใจหนึ่งอะเราก็คิดว่ามันบ้านเขาเนาะเขาคงรู้แหละเข้าออกทางไหนแล้วเราก็ตั้งใจนอนเลยจากนั้นต่างคนต่างก็ง่วงเราก็เกรงใจเนาะเราก็กล่าวเอเดียจะนอนให้นิ่งที่สุดจะไม่ขยับตัวแล้วเขาเข้ามาทำไมอ่ะเขาเข้ามานอนพี่แจ๊คเขาตอนที่ผมพูดกับเขาเนี่ยผมมีทางลับเนี่ยเขาคานค้อมผมมาพี่แจ๊คเฮ้ยเขามานอนกับเราเหรอนึกออกไหมนอนกับเราก็เรานอนหันหลังให้ผนังครับเนาะเอาหัวไปทางประตูผนังยึดประตูครับนอนตะแคงนอนตะแคงผนังทางผนังเขาว่านึกออกไหมคานค้อมเราอ่ะเพื่อจะไปนอนข้างหลังเราลมหายใจเขาว่าพี่แจ๊คผ่านหูผมไปเนี่ยพุดฟาดพุดฟาดอุ่นเลยอ่ะลมหายใจเขาอ่ะเราก็คิดเดี๋ยวนอนให้รุ่งที่สุดเลยจะได้ไม่ต้องไปรบกวนเขาก็ง่วงเราก็ง่วงเขาบันถึงดึกแล้วมันเที่ยงคืนแล้วเนาะเขาอ่ะเอาผ้าที่คุมไว้ครึ่งนึงอ่ะที่ผมดันไว้นะเขาก็ดันไปฝึกจุดขอบผนังเลยแล้วก็เอาหัวมันหนุนหมอนเดียวกับผมอ่ะพี่แจ๊คเฮ้ยผมว่ามันแปลกๆแล้วนะมันมีหมอนใบเดียวต่อให้จะเป็นคนหรืออะไรก็แปลกๆแปลกว่ะผมก็มันไม่มีหมอนเขาก็ฉะนั้นเขาก็อยากหนุนหมอนน่ะครับหมอนมีใบเดียวหมอนมันก็ใหญ่พอประมาณนั้นเนาะหมอนที่เราใช้กันทุกวันเนี้ยมันก็ใหญ่ประมาณนั้นแหละลมหายใจเขาอะไอ้มากระทบท้ายคอยผมอะอุ่นๆเนี่ยผมยังจำได้ความรู้สึกนั้นอะแล้วก็หลับต่างคนต่างหลับพี่แจ๊คตื่นมาจนเช้ามันน่าจะยังไม่หกโมงดีอะมันยังมืดๆอยู่นะเพราะผมดึงตามันยังมืดอยู่อันดับแรกเลยที่ผมมองคือข้างหลังผมเนี่ยตื่นหรือยังพี่แจ๊คไม่มีใครผมตอนนั้นอ่ะผมขนหัวลุกไปเฮ้ยตื่นไปตอนไหนวะทำไมเราไม่รู้ไอ้ผมลุกขึ้นนั่งมาปุ๊บมองไปที่ประตูก่อนเลยผมอะมองความประตูความประตูมันก็ยังใส่อยู่เนาะประตูเป็นรุ่นบิดนะมันก็ยังล็อกอยู่อ่ะครับผมไม่มั่นใจนะผมเดินไปห้องน้ำอีกนะเดินไปในห้องน้ำไปสำรวจห้องน้ำว่ามันมีช่องไหนที่เขาได้เข้ามาได้อีกไหมมันก็ไม่มีอ่ะพี่แจ๊คผมกลับมานั่งที่เตียงมันยังไงวะเนี่ยคิดไม่ออกนะมันตอนนั้นมันสับสนมันโอ้มันละคนกลัวมันละคนอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วข้างนอกอ่ะมันก็ยังเงียบอยู่อ่ะเสียงฝนก็ตกปล่อยๆยังไม่หยุดเนาะอากาศมันดีอ่ะเขาก็คงแบบนอนมาสบายไม่อยากตื่นอ่ะครับเราก็นั่งอยู่พักใหญ่ๆเลยอย่างพี่แจ๊คจนกระทั่งแบบน่าจะเป็นชั่วโมงอ่ะมั้งที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะนั่งอยู่ในห้องอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะผมทั้งได้ยินเสียงคนอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คุยกันนุ่มๆเบาๆเดี๋ยวอุ่นใจมีคนต้องตื่นลงมาแล้วว่าลองเดี๋ยวไปดูที่ใครก็เดินเปิดประตูแจ๊กต่อไปปรากฏว่าไปเจอยายแกนั่งอยู่ตรงบันไดบ้านครับบันไดมันจะเป็นบันไดไม้เนาะบ้านมันต่างจังหวัดเนาะบันไดบ้านครับแกก็นั่งดูตาเนี่ยกำลังดายหญ้าข้าวโพดอยู่พี่แจ๊กลานบ้านเขาเนี่ยลานบ้านเขาใหญ่มากเลยแล้วมันโล่งเขา
ขาจะปลูกหยอดข้าวโพดไว้อ่ะพี่แจ็คหยอดไว้เต็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่ลานตั้งเขาเลยเราก็เห็นตาเขาด่าข้าวโพดอยู่ฝนก็ตกไปปล่อยแจ็คก็ใส่งอบแจ็คก็ใส่งอบบังฝนเนาะยายแกก็นั่งมองตาอยู่เราก็เดินเข้าไปใกล้ๆยายยายแกก็ตกใจเจอข้างโซเฟอร์ตื่นแล้วเหรอทำไมเรียกตื่นจังเราบอกผมนอนไม่หลับแล้วยายโชก็มีอะไรพี่คนเมื่อคืนนี้ที่เข้ามาลองกับผมอ่ะเขาหายไปไหนทำไมผมตื่นมาไม่เจอแกครับแกบอกใครนะก็พี่คนที่มากับผมเมื่อคืนเนี่ยผมจำได้เขามานอนกับผมนะเมื่อคืนนี้แกบอกไม่น่าจะมีนะเขาข้างนอกข้างบนไปหมดยังไม่มีจะตื่นเลยสักคนก็ใช่สิเจ้าของบ้านเขาจะมานอนกับโทษนะคนโชเฟอร์รถตู้ทำไมไงผมคือก็ใช่ไงเราก็สงสัยไงช่วงที่เราคุยกับยายไงพี่แจ็คมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินลงมาแล้วมานั่งต่อมานั่งต่อหลังยายอีกสักสองสามขั้นนะแต่ก็ถามแม่มีอะไรจบไอ้หนูโชเฟอร์เนี่ยเขาบอกว่ามีคนมานอนกับเขาเมื่อคืนแต่ตื่นมาไม่เห็นพี่หญิงคนนี้เขาหันมามองหน้าผมแล้วก็ทำหน้าสงบนะแล้วเขาก็ถามผมว่าอะไรเหรอโชเฟอร์มีแฟนมานอนด้วยพี่คนเมื่อคืนนี่แหละที่นั่งมาด้วยกันกับผมไม่นั่งคู่กันมาเนี่ยผมจำได้คุณแบบคุณแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงบอกกับพี่คนเมื่อคืนเลยผอมๆดำๆแก้มตกสอบหน่อยคุณแกล้งเลยอะคุณยังแกล้งเลยนะเขาบอกอ๋อสงสัยจะเป็นแฟนพี่นะมั้งเสียก็เขาเสียไปแล้วสักสามเดือนแล้วนะฮะโอ้โหพี่แกฮะเสียไปสามเดือนแล้วตอนนั้นอารมณ์มันบอกไม่ถูกครับผมขนหัวลุกอ่ะคือเข้าไปเลยไอ้ขนหัวลุกเนี่ยว่ามันเป็นแบบไหนอ่ะครับโชเฟอร์เขามานอนกับโชเฟอร์ใช่ไหมบอกไม่ผมก็คิดว่าเป็นพี่ที่มาผมเมื่อคืนครับบอกก็ห้องเขาเขากลัวโชเฟอร์จะกลัวหรือเปล่าเขาเลยมาเป็นเพื่อนเราก็คิดว่าจะโอ้ยจะมานอนทำไมเป็นเพื่อนทำไมผมก็หึเอาไงดีเนี่ยแล้วเขาถามโชเฟอร์กลัวไหมล่ะเราถามแปลกเอาแล้วมันจะตอบยังไงอ่ะพี่ครับโอ้ตอบไม่ถูกเนี่ยตอนนั้นอ่ะผมก็เอาไงดีวะแล้วเขาเหมาผมมาสามวันพี่แจ๊แล้วอีกสองคืนอ่ะผมได้อยู่ไหมพี่แจ๊ได้อยู่ไหมอ่ะอีกสองคืนโอ้พูดยากอ่ะรับงานเขาแล้วอ่ะก็พูดยากแต่นี้ผมก็เดินวนรถแล้วตอนนั้นทำไงดีวะแล้วข้างบนก็ไม่มีคนอื่นเลยนะพี่แจ็คก็มีผมกับเนี่ยแหละกลุ่มนี้แหละที่อยู่กันนะโทรหาเพื่อนโทรเป็นแต่เช้าเลยที่คนที่ให้ผมวิ่งงานแทนนะเพื่อนผมก็ถามว่ามีอะไรโทรมาแต่เช้าเลยแล้วก็เนี่ยเล่าให้เขาฟังแล้วเขาถามผมว่ายกคุณกลัวเปล่าถ้ากลัวก็ไปบ้านผมเพราะว่าบ้านเขาอะก็อยู่ห่างจากตรงนี้ไปน่าจะ40-50 โลได้ไหมคือถ้ากลัวก็ไปนอนบ้านเขาถ้ากลัวก็นอนบ้านเขาผมคิดว่าผมไปไหมไม่รู้เลยครับต้องยังไงอะเก็บกระเป๋าเลยพี่แจ๊คมาถึงว่าเราเก็บกระเป๋าขึ้นรถได้กับไปเลยไปหลังจับรถได้ผมก็ดิ่งไปบ้านก็เลยที่อีกอำเภอนึงไปอยู่ที่บ้านเขาอะน่าจะนอนตั้งเขาคืนหนึ่งมั้งพี่แจ็คก็ยังไม่ถึงนะก็คงขนาดแล้วล่ะนอนไม่เขาคืนหนึ่งก็บ้านเขาเนี่ยก็จะมีลูกชายเขาซึ่งก็สนิทกับเราเพราะว่าจังหวัดนี้เราก็ไปบ่อยเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะจนกระทั่งนอนบ้านเขาคืนนี้ว่าตอนกลางเช้ามาเนี่ย
เขาน่าจะโทรให้ผมตัดเลยมั้งแล้วเขาจะได้รับลูกค้าชุดนี้เองนะถ้าเป็นถ้าทำไม่ผิดนะน่าจะรับครับครับครับอ๋อคือตัวของคุณเรเนี่ยไม่ได้ทิ้งลูกค้าก็คือว่าจ้างมา3วันแต่ไม่ได้วิ่งรถทุกวันถูกไหมฮะก็คือเขามา3วันแค่มาส่งแล้วก็เดี๋ยวรอรับกลับจริงๆอ่ะผมเข้าใจว่าเขาน่าจะให้เราพาไปที่อื่นด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่ผมออกจากบ้านเข้ามาเนี่ยไม่มีโทรศัพท์โทรหาผมหรือตามผมเลยนะเจอก็เป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนแล้วอะไรนี้ไม่มีโทรตามไม่มีโทรหาแล้วผมเข้าใจว่าเพื่อนผมเนี่ยน่าจะขับจากกรุงเทพกลับไปบ้านเขาแล้วก็ไปเซอร์วิสเป็นไปบริการเขาแทนผมผมเพราะผมจำไม่ได้จริงว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะน่าผมน่าจะพอรุ่งขึ้นช้าไม่วันผมน่าจะกลับเลยครับครับน่าจะกลับกรุงเทพเลยครับเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะลูกค้าชุดนี้ผมรับกลับหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้รับกลับอ๋อเอาเพื่อนน่าจะรับกลับโอเคก็จะเพื่อนเป็นเพื่อนโอ้โหคุณเลคือถ้าคุณเลไม่ได้รับกลับเพื่อนเนี่ยก็ต้องรับกลับอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญละทีเนี้ยสาระสำคัญผมว่ามาตรงตอนไปดีกว่าไอ้ตอนไปเนี่ยคุณเรบอกว่าคุณเรขับรถแล้วก็มีผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลังเต็มรถเลยหลับกันทุกคนและมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งนั่งมาด้วยพี่ผู้ชายคนที่สรุปแล้วเป็นผู้โดยสารในรถนั่นจริงๆหรือเปล่าฮะน่าจะจริงมั้งเพราะเราก็นั่งคุยกันปกตินะแต่ว่าไม่ได้ถึงเนื้อต้องตัวกันเนาะแต่ว่าเด็กผู้ชายที่นั่งตรงกลางโอเคเรายังได้จับเนื้อต้องตัวเขาเพราะว่าตอนที่แมวมันวิ่งตัดหน้าเนี่ยเรายังได้ไปตบเขาปิดสะกิดเขาอยู่อ่ะโอเคถ้าคุณเลยบอกว่าพี่ผู้ชายคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาคือคนจริงๆแล้วคนที่มานอนกับเราใช่พี่ผู้ชายคนนี้ปะหน้าตาเหมือนกันเลยพี่แจ็คคุณเดียวกันเลยเอ้าแล้วได้แล้วเราได้ถามเขาไหมครับว่าแล้วเมื่อคืนคนที่นั่งข้างๆผมอ่ะเป็นใครได้เจอเขาอีกไหมไม่เจอเลยพี่แจ็คก็เขานอนกันยังไม่ตื่นแล้วตอนที่ถามคุณยายถามพี่ผู้หญิงได้ถามเขาไหมครับแกบอกอย่างนี้แกบอกว่าเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเขารู้ว่าน้องชายเขาจะมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะมานั่งกินเหล้ารอแต่วันนี้เรามากันดึกเขาก็คงไม่ได้รอแล้วเขาเพิ่งเสียไปได้แค่3เดือนเขาก็กลัวว่าโชเฟอร์จะเหงาจะกลัวหรือเปล่าเลยมานอนเป็นเพื่อนโอเคถ้าให้ผมครับคือสรุปว่าคุณเรกำลังจะบอกว่าพี่ผู้ชายที่นั่งมาด้วยน่าจะเป็นคนจริงๆและน่าจะเป็นพี่น้องกับคนที่เสียไปแล้วเหมือนเป็นพี่น้องแล้วก็หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันหุ่นเหมือนกันถูกไหมครับครับอ่ะแสดงว่าผู้ชายคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยคือคนจริงๆแน่นอนสรุปได้เลยคิดว่าใช่คิดว่าน่าจะใช่แต่ตอนที่คุณเรนอนอยู่ในห้องที่คุณเรเห็นพี่ผู้ชายคนที่คิดว่านั่งข้างๆเรามาเนี่ยเข้ามาในห้องก็คงคิดว่าพี่คงเข้ามานอนตามปกติมั้งเลยไม่ได้เอะใจอะไรว่าเอ้ยพี่คนนี้เขาเข้ามาทำไมแต่ที่น่าแปลกใจก็คือไอ้ทางลับที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาทางไหนเราได้เข้าไปหามันก็ไม่มีทางลับถูกไหมใช่ผมสำรวจหมดเลยแล้วที่สำคัญคือมันน่ากลัวตรงที่ทำไมเขาถึงต้องมานอนกับเราคือมันจะมองได้หลายมุมหลายแบบมากเลยว่าเฮ้ยแบบไหนเนี่ยคืออยู่ๆเดินเข้ามาแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนด้วยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนมานอนด้วยนะถูกไหมใช่มันก็ต้องมีการบอกกล่าวเข้าใจคนขับซะหน่อยครับเชิญถ้าให้เราคิดนะพี่แจ็คให้เราวิเคราะห์เนี่ยคือห้องนี้น่าจะเป็นห้องของคนที่ตายนั่นแหละแล้วก็เขามานอนของเขาอยู่แล้วประจำทุกคืนอยู่แล้วมีสิทธิ์เป็นไปได้เป็นไปได้ไหมมีสิทธิ์เป็นไปได้เป็นไปได้ไหมเนาะแล้วพอเรามาเนี่ยเขาก็เลยมานอนของเขาปกติแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นคนอื่นที่ไปนอนตรงนั้นเขาก็เลยขยับไปนอนต่อจากเรามีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเลยแหละครับว่าเนี่ยคือห้องของเขาเป็นไปได้เนาะถูกเป็นใครใครก็ไม่อยู่ครับ
ถูกไหมแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นถ้าเป็นภรรยาเขาเนี่ยแล้วภรรยาเขาไม่นอนห้องนี้เขาอาจจะนอนอยู่บนบ้านก็ได้แต่ว่าเตียงมันก็คือพอนอนได้สองคนแหละนอนแบบที่ผมนอนเนี่ยนอนได้สองคนแบบเด็กๆชนิดนึงแต่นอนได้ค่ะสรุปนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของทางลับที่ว่านี้นะครับแน่นอนแล้วล่ะว่าน่าจะใช่นะคงจะใช่แหละโอเคได้ครับคุณเรยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะได้ผมมีเรื่องสั้นๆอีกหลายๆเรื่องแล้วก็มีเรื่องยาวๆอีกสักสองสามเรื่องก็เดี๋ยวคุณด้วยความที่เราทำงานในไซต์งานก่อสร้างเนาะพี่แจ๊คมันก็จะมีเรื่องประมาณนี้ได้ครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยมาพี่แจ๊คผมทำช่องผมทำช่องเพื่อการศึกษาไว้ช่องนึงอ่ะครับเป็นการสอนเขียนแบบขั้นพื้นฐานผมอยากให้เด็กไทยกับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนแบบหรือการอ่านแบบก่อสร้างเนี่ยอยากให้เขียนแบบเป็นสเก็ตแบบเป็นผมสอนในแบบพื้นฐานในการลงเขียนเส้นเลยเส้นตั้งเส้นนอนเส้นดิ่งจนกระทั่งเขียนเป็นรูปบ้านได้อยากให้เข้าไปดูกันนิดนึงศึกษากันนิดนึงเป็นช่องเพื่อการศึกษาครับผมชื่อช่องว่าชื่อช่องว่าพี่เรดีวีจีภาษาอังกฤษนะครับชื่อช่องว่าอะไรนะครับพี่เรดีวีจีพี่เรดีวีจีพี่เรนี่คือภาษาไทยภาษาต้องอ่านกี่ครับอ่ะงั้นต้องสะกดแล้วครับสะกดนะครับ P นะครับ P ตัวแรกนั่นก็คือหมายสเปซข้างบนนะครับแล้วก็ R นะ R Ranger A อเมริกาแล้วก็ Y โอ้ R E Y ยังกี้นะครับครับ R E Y แล้วก็เว้นวรรค B Doc แล้วก็ W แล้วก็ G ตัว G นะโอเค G ครับ D เป็น G ที่ย่อมาจากคำว่า Drawing นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เลดี้ลองดูครับเอาเชิญครับดีเลยมันดูขี้โอเคอ่ะก็เป็นใครอยากเข้าไปดูตัวของอยากจะเป็นเดี๋ยวไม่คุณเลดูเหมือนไม่ได้ยินเสียงผมอ่ะผมตกนิดหน่อยโอเคโอเคเอาเป็นว่าคุณเลเนี่ยเขาเปิดช่องเกี่ยวกับการสอนวาดนู่นวาดเหมือนกับเป็นวาดเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะแบบก่อสร้างแบบก่อสร้างนะครับก็เข้าไปดูได้ที่พี่เรดีเดบันยูจีครับถูกไหมฮะจีก็คือจีโกสนี่แหละถูกไหมถูกต้องครับโอเคเนี่ยอธิบายเข้าใจง่ายกว่านะครับอ่ะก็เข้าไปติดตามชมกันได้นะสำหรับท่านไหนที่อยากจะเรียนรู้อะไรพวกนี้เนาะโอเคได้ครับคุณเรยังไงขอบคุณมากๆนะได้ครับน่าจะเป็นใหม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส